ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องหลักธรรม5ประการที่จะเป็นเหตุประสานให้เกิดความรักใคร่สนิทสนมกันเพราะว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนมีความประสงค์ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคืออยากที่จะให้คนอื่นรักใคร่เมตตาปราณีแม้เราจะมีความรู้สึกจริงชังบุคคลผู้อื่นบ้างในการบางครั้งบางคราวแต่ก็ยังปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีความรักใคร่เมตตาปราณีต่อตนเองอยู่นั่นเองการที่จะให้เป็นอย่างนั้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างหลายประการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าความรู้สึกของคนทั้งหลายเป็นอย่างนี้เหมือนกันคืออยากที่จะให้คนอื่นรักใคร่เมตตาปราณีต่อตนเองจึงได้ทรงแสดงหลักธรรมไว้โดยประการต่างๆเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยประสานให้คนทั้งหลายที่มีความปรารถนาเหมือนกันอย่างนั้นได้ประสบความสำเร็จคือให้คนอื่นได้รักใคร่เมตตาปราณีตนได้ซึ่งในบรรดาหลักธรรมเหล่านั้นขอนำเอาหลักธรรม5ประการมากล่าวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาและเมื่อปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรักใคร่เมตตาปราณีก็จะได้ลองประพฤติปฏิบัติดูผลก็คงจะเกิดขึ้นตามที่ปรารถนาหลักธรรม5ประการนั้นคือความมีศีลประการหนึ่งความมีความเห็นที่ถูกต้องประการหนึ่งการตั้งอยู่ในธรรมประการหนึ่งการมีปกติพูดคำสัตย์คำจริงประการหนึ่งและประการที่5คือการทำหน้าที่การงานของตนให้สำเร็จอีกประการหนึ่งหลักธรรม5ประการนี้แม้จะไม่อธิบายขยายความท่านทั้งหลายก็จะนึกเห็นได้ว่าถ้าปฏิบัติในหลัก5ประการนี้แล้วคนทั้งหลายจะรักใคร่เมตตาปราณีอย่างไม่ต้องสงสัยประการต้นคือศีลความหมายในทางศาสนาโดยตรงนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วแต่ขอกล่าวในที่นี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้เห็นได้ว่าถ้าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้คนอื่นรักใคร่เมตตาปราณีความเป็นผู้มีศีลที่จะขอกล่าวในที่นี้ก็คือความประพฤติปฏิบัติที่เรียบร้อยงดงาม
เมื่อจะพูดเมื่อจะทำเมื่อจะทำเมื่อจะพูดก็ทำให้เรียบร้อยงดงามพูดให้เรียบร้อยงดงามเรื่องทำเรื่องพูดให้เรียบร้อยงดงามนั้นแม้จะไม่อธิบายให้กว้างก็เป็นที่เข้าใจกันแม้จะไม่ต้องทำหรือต้องพูดอย่างชนิดที่กว้างขวางออกไปเพียงแต่อยู่ในอิริยาบถ4ประการให้เรียบร้อยงดงามก็น่ารักแรงไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราถือวัฒนธรรมตามแนวทางของศาสนาถือจรรยาถือมารยาทว่าต้องเป็นคนเรียบร้อยสงบสงเงียมพูดจาวาปาทีก็ไพเราะนิ่มนวลไม่กระโชกโหกหากไม่เป็นคำที่หยาบคายไม่สุภาพลักษณะดังกล่าวถ้าผู้ใดทำได้ผู้นั้นก็จะเป็นที่รักใคร่เมตตาปราณีเด็กคนใดทำได้อย่างนี้ก็น่าเมตตาปราณีผู้ใหญ่ทำได้อย่างนี้ก็น่าเคารพน่านับถือน่าเคารพน่านับถือนั่นก็อยู่ในกระบวนการของความรักนั่นเองรักใคร่เมตตาปราณีนั่นเองความเป็นผู้มีศีลแม้ในทางพระพุทธศาสนาจะวางหลักไว้สูงถึงกับเป็นฐานแห่งความเป็นผู้มีสมาธิและรวมไปถึงอาการในมรรคมีองค์8ประการแต่ว่าข้อปฏิบัติประจำวันที่ทำไม่เรียบร้อยงดงามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะต่างคนต่างก็รีบเร่งต่างคนต่างก็จะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทันอกทันใจโดยเฉพาะในสังคมเมืองก็จะต้องแข่งขันทำให้ทันกับเวลาแม้แต่การเดินทางก็มีปัญหาโดยประการต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุให้ยกขึ้นมาอ้างได้ว่าไม่สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นศีลขึ้นมาได้ให้เรียบร้อยงดงามขึ้นมาได้แต่นั่นก็เป็นแต่เพียงข้ออ้างเท่านั้นที่จริงถ้าตั้งใจให้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรียบร้อยงดงามขึ้นมาได้เพราะว่าศีลหลักใหญ่ก็คือความตั้งใจหรือเรียกเป็นคำพระว่าเจตนานั่นเองคือตั้งใจว่าจะให้เรียบร้อยตั้งใจว่าจะให้งดงามตั้งใจอยู่เสมอคนเราที่ยังเป็นสามัญชนอยู่นั้นจะให้เรียบร้อยงดงามอยู่ตลอดนั้นไม่ได้เป็นธรรมดาแต่ว่าจะให้ความไม่เรียบร้อยงดงามมีมากกว่าความเรียบร้อยงดงามนั้นก็ไม่เหมาะสมไม่สมกับความเป็นสามัญชนธรรมดาก็จะยกลดชั้นของตนลงไปต่ำกว่าสามัญชนธรรมดาซึ่งทางศาสนามีคำเรียกอีกโดยเฉพาะว่าเป็นอันธพาละปุถุชนคือเป็นคนมืดเป็นคนบอดไม่มีเหตุไม่มีผลในการที่จะปรับ
แม้แต่ตนเองให้เกิดความเรียบร้อยงดงามจะทำอย่างไรบ้างให้เกิดเป็นความเรียบร้อยงดงามเห็นจะไม่ต้องอธิบายขยายความออกไปมากเพียงแต่พูดว่าจะทำอะไรก็ให้เรียบร้อยงดงามจะพูดอะไรก็ให้น่าฟังเรียบร้อยงดงามเท่านั้นก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วจึงเหลือแต่ว่าจะต้องตั้งใจอยู่เสมอว่าเราต้องการให้คนอื่นเขารักเราจึงต้องทำให้เรียบร้อยงดงามจะแสดงกิริยาอาการทางกายทางวาจาเมื่อไรก็ต้องให้มีความงดงามมากกว่าความไม่งดงามจะต้องให้มีความเรียบร้อยมากกว่าความไม่เรียบร้อยเพียงเท่านี้แหละก็จะเป็นเหตุให้น่ารักใคร่น่าเมตตาปราณีนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองความถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือการปรับความเห็นความคิดของตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องมีเหตุมีผลและเหตุผลนั้นจะต้องมีหลักไม่ใช่ว่าถือเอาเหตุผลของตนเองเป็นสำคัญเพราะว่าคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นสามัญชนอยู่นั้นมักจะตั้งเหตุตั้งผลขึ้นมาตามความคิดเห็นของตนเองจะตั้งเหตุตั้งผลอย่างไรก็มักจะนึกตามที่ตนชอบเป็นใหญ่ดังนั้นการที่จะทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องมีเหตุมีผลนั้นจึงต้องถูกต้องและมีเหตุมีผลที่เป็นหลักกลางไม่ใช่ยึดเอาตนเป็นใหญ่หลักกลางนั้นที่สำคัญก็คือหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธองค์ทรงสอนว่าความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความเห็นที่มีเหตุมีผลเป็นอย่างไรก็พิจารณาปฏิบัติตามแนวนั้นเช่นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าความเห็นที่ถูกต้องอย่างธรรมดาเช่นเห็นว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ควรเคารพเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรนับถือกล่าวได้ว่าเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลถูกต้องถ้าเห็นตรงกันข้ามจากนี้ก็กล่าวได้ว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยเหตุไม่ชอบด้วยผลจะอ้างเอาว่าก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของมารดาบิดาอะไรนักเท่าๆที่ดูมารดาบิดาก็ประพฤติเสเพเหลวไหลก็มีดื่มเหล้าก็มีเล่นการพนันก็มีเมื่อมารดาบิดาเป็นอย่างนั้นจะมีบุญคุณได้อย่างไรถ้ามองแต่เพียงด้านเดียวก็อาจจะเห็นว่าถูกแต่ถ้ามองให้ลึกถึงแล้วก็จะเห็นว่ายังไม่ถูกแท้เพราะนั่นเป็นเรื่องความประพฤติของท่านเองแต่ว่าความดีความงามที่มีเนื่องกับชีวิตของตนนั้นมีอยู่เช่นว่าท่านได้ให้น้ำนมท่านได้ให้ข้าวป้อนท่านได้ทนุถนอมได้ชุบเลี้ยงมาจนเติบใหญ่หรือไม่ได้ชุบเลี้ยงแต่ได้อาศัยท้องเกิดก็นับว่ามีบุญคุณมากอยู่แล้วท่านนึกอย่างนี้ก็จะเรียกว่าชอบด้วยเหตุด้วยผลไม่เอาความประพฤติส่วนตนของท่านขึ้นมาบัง
แล้วมองไม่เห็นถึงความดีที่ท่านมีอยู่ต่อตนอย่างนี้แหละเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของความเห็นที่ถูกต้องมีเหตุมีผลความเห็นที่ถูกต้องสูงยิ่งขึ้นไปในทางพระพุทธศาสนานั้นได้แก่เห็นตรงตามความเป็นจริงของชีวิตร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนโดยเฉพาะของตนเองก่อนว่าโดยความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเราแน่หรือว่าเป็นอะไรแน่การที่จะเห็นลงไปอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นความเห็นที่สูงขึ้นไปและถ้าผู้ใดสามารถที่จะประคองใจของตนให้สงบเห็นกองลงไปอย่างนี้อย่างชัดเจนได้ผู้นั้นก็จะมีความเห็นที่กว้างขวางและเข้าถึงความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างชัดเจนและนั่นแหละเป็นทางแห่งความหลุดพ้นไปจากสิ่งมัวหมองทั้งหลายทั้งปวงที่พระท่านเรียกว่าหลุดพ้นจากกิเลสแต่ว่าการที่จะทำได้ไปถึงขั้นนั้นเป็นเรื่องต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในที่นี้มาพูดกันแต่ในข้อที่พอจะปฏิบัติได้อย่างธรรมดาว่าเราต้องการให้ผู้อื่นรักใคร่เมตตาปราณีเราจึงต้องปรับความคิดความเห็นของเราให้มีเหตุมีผลถูกต้องไม่ดื้อไม่รั้นไม่ถือเอาความคิดเห็นของตนเป็นหลักคอยฟังเขาดูว่าเขาพูดกันอย่างไรเขาคิดกันอย่างไรเขาแสดงออกอย่างไรแม้ผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามก็คอยที่จะสังเกตคอยที่จะฟังว่าเขาเห็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรแล้วปรับให้เข้าเป็นอันเดียวกันในทางที่ถูกต้องการปรับความเห็นความคิดอย่างนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญจะทำให้คนอื่นเห็นได้ว่าผู้นี้ไม่ถือเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักผู้นี้ยอมเคารพความคิดความเห็นของผู้อื่นเพราะคนเราก็มีความคิดความเห็นด้วยกันทั้งนั้นอาจจะลึกตื้นแตกต่างกันบ้างแต่ก็มีความเห็นด้วยกันทั้งนั้นและความเห็นของแต่ละคนควรแก่ความเคารพเขาเห็นอย่างไรเราก็ยอมเคารพแต่ต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลนี่เป็นประการที่สองประการที่สามการตั้งอยู่ในธรรมโดยความหมายสูงนั้นก็คือตั้งอยู่ในมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งมรรคสี่ผลสี่นั้นก็เป็นที่เข้าใจกันว่าได้แก่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคผลก็เช่นเดียวกันแต่นั้นเป็นเบื้องสูงเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลคนที่เป็นสามัญชนโดยทั่วไปอยากจะให้คนอื่นรักใคร่เมตตาปราณีต้องเป็นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมคือสามารถที่จะน้อมนำจิตใจของตนให้ไปเกี่ยวข้องกับธรรมะได้สามารถที่จะนำเอาธรรมะธรรมดานี่แหละมาประพฤติปฏิบัติได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นคนรู้จักรักแม่เป็นคนรู้จักรักพ่อเป็นคนรู้จักรักผู้มีคุณธรรมเป็นผู้รู้จักรักแผ่นดินเป็นผู้รู้จักรักสถาบันที่สำคัญในชาติบ้านเมืองของตนเองคุณธรรมอย่างธรรมดานี่แหละถ้าสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็น่ารักเพราะคนไหน
รักพ่อรักแม่คนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่น่ารังเกียจคนไหนรักแผ่นดินของตนเองคนนั้นไม่ใช่เป็นคนน่ารังเกียจคุณธรรมอื่นๆที่ธรรมดาสามัญเช่นว่ารักความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการที่จะเห็นว่าคนไหนเป็นคนขยันหมั่นเพียรอยากได้คนที่ทำการทำงานก็อยากได้คนขยันหมั่นเพียรและคนขยันหมั่นเพียรนั่นแหละจะเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าเมตตาปราณีถ้าต้องการที่จะให้ได้รับความนิยมรักใคร่เมตตาปราณีก็ต้องเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรนี่ยกตัวอย่างไม่ใช่เพียงอย่างนี้อย่างเดียวกล่าวรวมได้ว่าได้แก่ความมีคุณธรรมอย่างธรรมดาสามัญนี่แหละเมื่อยังเป็นสามัญชนอยู่ก็สร้างจิตสร้างใจของตนเองให้มีคุณธรรมเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีความอดทนมีขันติธรรมเป็นคนมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้นประการที่สี่มีปกติพูดคำสัตย์คำจริงเรื่องคำจริงนั่นเป็นที่ปรารถนากันทุกคนใครๆก็อยากได้ฟังคำจริงทั้งนั้นแม้ตนเองชอบพูดคำที่ตรงกันข้ามกับคำจริงคือคำเท็จแต่ก็อยากจะฟังแต่คำจริงเกลียดนักหนาที่ใครจะมาพูดเท็จกับตนเองแม้แต่เท็จเล็กเท็จน้อยก็ไม่อยากได้ยินคนไหนเป็นคนที่ชอบพูดเท็จก็ไม่อยากจะให้เขามาอยู่ใกล้ไม่ต้องการให้มาร่วมการร่วมงานดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าคนไหนถ้ามีปกติพูดคำจริงคนนั้นน่ารักใคร่น่าเมตตาปราณีน่าร่วมการร่วมงานน่าไว้วางใจคนที่ยังเป็นสามัญชนอยู่จะให้มีความจริงอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่ได้คือจะพูดแต่คำจริงอยู่เรื่อยเป็นไปไม่ได้เพราะยังเป็นสามัญชนอยู่ก็ย่อมจะมีคำที่ล่อแหลมต่อคำเท็จโดยเหตุโดยผลโดยประการต่างๆแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องพยายามที่จะให้คำจริงนั้นหรือการพูดจริงมีมากกว่าการพูดเท็จให้นึกอยู่เสมอว่าการพูดคำจริงนั้นมีค่ามีราคาคำพูดที่จะมีค่ามีราคานั้นอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นคำพูดที่จริงจะสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยนอกจากความรักใคร่เมตตาปราณีในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้ไว้มากจนกระทั่งว่าในองค์ศีล5ประการก็พูดถึงการงดเว้นจากการกล่าวเท็จความจริงในระดับนี้เป็นความจริงที่สามัญชนสามารถทำได้จริงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือจริงในอริยสัจ4ซึ่งเป็นเรื่องที่สูงในการปฏิบัติธรรมแต่ก็ควรจะทราบและศึกษาเข้าไว้เมื่อนำชีวิตของตนให้ตั้งอยู่ในสัจจะธรรมดาได้แล้วในความจริงธรรมดาให้ได้มากแล้วก็ควรที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความจริงที่สูงขึ้นไปกว่านั้นประการที่สุดท้ายการทำหน้าที่การงานของตนให้สำเร็จคนเราทุกคนมีหน้าที่การงานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่แม้แต่เด็กน้อยก็มีการมีงานตามลักษณะของบุคคล
ตามเพศตามวัยจุดที่สำคัญจริงอยู่ที่ว่าได้ทำหน้าที่นั้นให้สำเร็จเรียบร้อยลงไปไม่ว่าผู้ใดสถาบันใดก็ต้องการบุคคลที่เป็นผู้ทำหน้าที่การงานของตนให้สำเร็จเรียบร้อยเมื่อมอบหมายการงานใดไว้แล้วก็ทำการงานนั้นไม่ให้ค้างค้างให้สำเร็จตามที่ได้วางความมุ่งหมายไว้การทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จอย่างธรรมดานี้สามัญชนสามารถที่จะทำได้และเมื่อทำได้ก็น่ารักใคร่น่าเมตตาปราณีหน้าที่การงานของตนในทางเบื้องสูงขึ้นไปก็คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องทำหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ให้บริบูรณ์และยกฐานะแห่งความเป็นมนุษย์นั้นให้สูงขึ้นไปจากความเป็นสามัญชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระเสขบุคคลจนถึงพระอเสขบุคคลการทำได้อย่างนั้นก็คือการทำหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ที่สุดหลักธรรมทั้ง5ประการที่กล่าวมานี้ไม่ว่าผู้ใดนำไปปฏิบัติประพฤติให้ได้ไว้บ้างคนนั้นก็น่ารักใคร่น่าเมตตาปราณีบรรดาท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองสถาบันที่สูงอย่างพระมหากษัตริย์ทรงตั้งอยู่ในหลักธรรมทั้ง5ประการนี้พระองค์จึงทรงเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาของคนทั้งหลายอย่างที่เราเคารพบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเรียกร้องกันโดยทั่วไปว่าพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระองค์ก็ทรงเป็นที่รักใคร่เคารพบูชาของปวงชนชาวไทยแม้พระองค์จะสวรรคตไปแล้วคนทั้งหลายในชาติบ้านเมืองก็ยังรำลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อวันสวรรคตเวียนมาบรรจบคล้ายกับวันนั้นอีกวาระหนึ่งคนไทยทั้งชาติก็พากันน้อมใจระลึกถึงเพราะพระองค์ทรงพระคุณธรรม5ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์คนทั้งหลายโดยทั่วไปในแผ่นดินก็ปรารถนาที่จะให้คนรักใคร่เมตตาปราณีดังที่กล่าวมาแล้วจึงขอให้พิจารณาหลักธรรม5ประการนี้แล้วปฏิบัติให้เต็มตามกำลังความสามารถในบ้านเมืองของเราก็จะพรั่งพร้อมเต็มไปด้วยความน่ารักน่าเมตตาน่าปราณีเมื่อบ้านเมืองของเราอยู่ในลักษณะนี้ก็จะคงรักษาความเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่ได้ยังรักษาความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้โดยอาศัยหลักธรรม5ประการนี้เองที่กล่าวมานี้เป็นการสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน